ายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกค่ะคุ้นเคยกันดีนะคะ The Expert ที่นั่งข้างๆดอยนะคะวันนี้ดอยอยู่กับครูหม่อมค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บนัดดาธนเศรษฐกรอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครูหม่อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าไม่ได้คุยกันนานนะคะครูหม่อมนานมาก EP ต่อจากนี้ไปเราจะคุยกันยาวๆค่ะเราจะมาชวนครูหม่อมคุยกันเรื่องความเครียดจากสถานการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าจริงๆอ่ะมันฝุ่นตลบละมันเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแต่มันก็ได้ทิ้งร่องรอยอะไรบางอย่างไว้แก่เด็กของเราที่เห็นชัดเจนคือเรารีวิวจากตัวโซเชียลมีเดียของตัวรักลูกค่ะเราก็จะเห็นว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นค่ะครูหม่อมเกิดขึ้นกับเด็กเกิดขึ้นกับครอบครัวเกิดขึ้นกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เกิดขึ้นกับครูตอนนี้เครียดกันหมดเลยเครียดกันหมดเลยตอนนี้ว่าผมห่มพ่อแม่เครียดตอนนี้โยนของเครียดไปที่คุณครูใช่ค่ะมันมีพลังงานความเครียดปกคลุมกันอยู่แม้สถานการณ์มันจะคลี่คลายลงอย่างที่ได้บอกถามครูหม่อมก่อนเลยค่ะความเครียดมันคืออะไรคะตอนนี้ความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยเวลาที่เราเกิดภาวะเครียดขึ้นมามันเป็นยังไงคะน้อยเหรอก็จะวิตกกังวลกลัวหวาดระแวงนอนไม่หลับด้วยบางทีนอนไม่หลับนี่เวลาที่เราวิตกกังวลกลัวหวาดระแวงนะคะคิดมากนอนไม่หลับต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องไม่ปกติถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราเครียดขึ้นมาจนนอนไม่หลับเนี่ยมันไม่น่าจะปกติทั้งเราไม่ปกติทั้งเหตุการณ์ก็ไม่น่าจะปกติใช่ไหมคะแต่ประเด็นก็คือความเครียดไม่มีเลยได้ไหมไม่ได้ตื่นเช้ามาก็เครียดแล้วคุณจะไปทันไหมวันนี้เรียนอะเริ่ม EP นี้ค่ะครูหม่อมบอกเลยว่าความเครียดเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเราแล้วก็มองความเครียดดีๆคำว่าเครียดเนี่ยมองเขาดีๆนะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยมีหลายประเภทแล้วก็ความเครียดเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และความเครียดเนี่ยที่สำคัญคือต้องมีเพราะว่าความเครียดเป็นความรู้สึกนะคะที่ทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็เติบโตข้างในหมายถึงว่า mindset ของเรา นะคะเกิดการเติบโตได้เมื่อเราผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาหรืออะไรก็ตามที่เราเครียดไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นทำใจเลยว่าเครียดอยู่กับเราและคำว่าเครียดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันมีเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะคะที่ครูหม่อมบอกแบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์เราที่เข้ามากระทบเราควบคุมได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ใช่แต่ความเครียดเราควบคุมได้ค่ะความเครียดนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น3ประเภทต้องเล่าว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นการ เวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องคิดมากเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องปวดหัวคิดไม่ตกระแวงนะระแวงมันคือกลัวคิดมากนะคะอันนั้นน่ะมันคือด้านจิตใจของเรานะคะทางด้านสรีระของเราด้วยนะคะความเครียดเนี่ยมันเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์หนึ่งนะคะแล้วสรีระของเราก็คือร่างกายของมนุษย์เราทุกคนนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อความเครียดได้โดยใช้วงจรประสาทอัตโนมัติวงจรประสาทอัตโนมัติก็คือว่า เวลาที่เราเดินไปแล้วเราเจอความเครียดอะไรก็ตามนะคะพอเราเริ่มรู้สึกว่าเรากลัวเราวิตกกังวลประสาทอัตโนมัติเนี่ยจะส่งสัญญาณกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเสร็จแล้วเนี่ยต่อมหมวกไตค่ะจะผลิตฮอร์โมนเครียดออกมาหลั่งสารเครียดออกมานะคะสองตัวที่สำคัญก็คืออะดรีนาลีนกับคอร์ติซอลนะคะเพื่อให้หลั่งออกมาปุ๊บหัวใจเราเต้นแรงขึ้นม่านตาเราขยายเลือดลมสูบฉีดนะคะระดับน้ำตาลเราสูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะให้พวกเราเนี่ยมีพลังแล้วก็รับมือกับภัยที่กำลังคุกคามกายหรือจิตใจเราอยู่นึกออกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเครียดนะคะอันนี้พูดในระดับที่เรารู้สึกเครียดร่างกายของเราจะมีการตอบสนองแบบนี้ทันทีและอย่างที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดก็ตามหัวใจเราจะเต้นเร็วระดับน้ำตาลสูงขึ้นม่านตาขยายเพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเราเนี่ยรับมือได้ประเด็นก็คือว่าหากความเครียดนั้น
นะคะเรารับมือแล้วก็จบไปก็คือมีปัญหามาในชีวิตประจำวันเรารับมือแล้วเราก็ผ่านมันไปได้อันนี้เขาเรียกว่าการตอบสนองความเครียดแบบบวก positive stress หมายความว่าเมื่อผ่านพ้นความเครียดไปแล้วนะคะปัญหานั้นถูกแก้ไขระดับจิตใจเราสูงขึ้นปัญญาเราสูงขึ้นเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งตอนที่เราจะเข้ามหาลัยเครียดไหมมากเครียดไหมคะเครียดมากถูกไหมคะการเครียดมากแบบนั้นก็คือการที่เราเนี่ยมาวางแผนว่าจะเข้ามหาลัยคณะนี้คณะนี้เราต้องทำยังไงได้บ้างถูกไหมคะพอเข้าได้เป็นไงคะดีใจความเครียดหาย positive ไหมใช่พอเราผ่านพ้นเหตุการณ์ไปได้เราเริ่มรู้สึกว่าฉันผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองเกิดการเรียนรู้ชีวิตถูกพัฒนาไปข้างหน้าก้าวหน้านะคะไม่มีใครนอนเฉยๆไม่เครียดแล้วก็เข้ามหาลัยได้ถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เช่นกันเพราะนั้นเนี่ยเป็นระดับความเครียดที่สถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราปรับตัวได้ตอนเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสรีระของพวกเราในร่างกายของพวกเราก็จะมีหลั่งสารเครียดออกมาให้พวกเราเนี่ยสามารถตื่นตัวนะคะเหมือนเวลาที่เราแบบงานไม่เสร็จแล้วจะส่งพวกนี้เป็นไงคะเดดไลน์คือเดดไลน์นี่คืออังดีนาหลังคอร์ติซอลหลังให้เราสามารถที่จะกระตุ้นเป็นแรงกระตุ้นทำให้ทุกอย่างสำเร็จอะไรที่คิดไม่ออกมาตั้งนานมาเลยเอาอย่างนี้แหละคิดออกนะคะก็คือมันทำให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ผ่านผลไปได้ผลหลักจากนั้นเราก็ได้บวกไงเราก็ได้ดื่มด่ำกับมันไม่ทิ้งร่องรอยเพราะว่าเวลาอันนี้คือทางจิตใจเราก็รู้สึกภาคภูมิใจฟินและฟินถูกไหมคะเมื่อไหร่ที่เราฟินค่ะพวกสารเครียดก็กลับเข้าไปนะคะมันไม่อยู่ไม่สะสมไว้ให้เราก็คือกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะไม่ได้เป็นการทำงานของความเครียดอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่ในระบบเครียดแล้วประเภทที่2เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการตอบสนองความเครียดในระดับที่เราสามารถทนได้ทนได้หมายความว่าความเครียดระดับเนี้ยเราต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยได้ไม่ถูกใจหนึ่งไม่ถูกใจสองไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนในช่วงวัยเช่นในช่วงวัยเด็กเนี่ยถ้าต้องเข้าไปที่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอันนี้เป็นตามช่วงวัยไปมหาลัยอย่างเงี้ยเป็นตามช่วงวัยถูกไหมคะซึ่งเราสามารถที่จะพอจะเดาออกแล้วก็รับมือได้นะคะหรือว่าการเกิดปัญหาในชีวิตประจำวันเล็กๆน้อยๆหาอะไรไม่เจอแล้วมันต้องใช้ลืมของไปที่โรงเรียนอะไรแบบนี้นะคะแต่ประเภทที่สองเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสถานการณ์วิกฤตขึ้นมานิดนึงนะคะเช่นการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสัตว์เลี้ยงที่แบบรักมากเลยนะคะการแยกจากอย่างเงี้ยนะคะสูญเสียคุณพ่อคุณแม่สูญเสียญาติที่รักไปนะคะหรือการแยกจากก็คือการที่อยู่ด้วยกันมาแล้วก็เอ้ยต้องมีเหตุการณ์ที่หนูอาจจะต้องไปอยู่จังหวัดนึงคุณพ่อคุณแม่อยู่จังหวัดนึงมันกระทันหันมันกระทันหันด้วยนะคะซึ่งความเครียดเหล่านี้นะคะมันเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปได้หากว่ามีใครสักคนเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์จิตใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในครอบครัวเราจะกังวลกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะลูกเล็กๆของเราเนี่ยเขาจะผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างไรนะคะต้องบอกว่าการตอบสนองความเครียดเขาเหมือนเดิมแต่มันจะไม่อยู่นานหากว่าคุณพ่อคุณแม่หรือมีใครสักคนเนี่ยที่ช่วยซัพพอร์ตอารมณ์ของเขาช่วยอยู่ข้างๆเขาขนาดหนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถผ่านสถานการณ์นั้นไปได้เราก็เลยเรียกว่ามันเป็นความเครียดที่ทนได้ทนได้นะคะเป็นการตอบสนองต่อความเครียดแบบที่เราทนได้มันก็คือผลหลังจากนั้นนะคะมันทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วว่า
เหตุการณ์ร้ายๆเราสามารถอยู่ได้เรารอดได้เราไม่ได้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นในครั้งหน้าค่ะหากว่าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้อีกเนี่ยความสามารถทางของเราเนี่ยมันจะสามารถรับมือได้ง่ายขึ้นมันผ่านมันเหมือนฝึกตัวเองให้รู้ว่าถ้ามันเกิดความเครียดหรือสถานการณ์แบบนี้มันจะรับมือแบบนี้เพราะมันเคยผ่านมาแล้วใช่ชอบที่น้องดอยพูดว่ามันเหมือนเรารู้ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เราจะรับมือยังไงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างเมื่อเกิดสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นปุ๊บประสบการณ์เดิมเรียนรู้แล้วว่าฉันมีใครสักคนอยู่ข้างๆที่จะพาฉันไปฉันเคยผ่านเรื่องนั้นมาแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจะผ่านได้และฉันเคยใช้วิธีอะไรในสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ครั้งนี้ฉันจะทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นประสบการณ์เดิมที่ทนได้แล้วนะคะอะไรก็ฆ่าฉันไม่ตายแล้วเพราะฉันผ่านมาได้ผ่านมันมาได้แล้วนะคะไอ้ตรงสถานะความเครียดประเภทที่ทนได้มันใช้กับช่วงโควิดที่ผ่านมาได้ด้วยใช่ไหมคะได้ด้วยนะคะเรื่องภัยพิบัติต่างๆเรื่องโรคระบาดต่างๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยใช่เลยที่เป็นช่วงที่แบบทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จำเป็นจะต้องมีคนมาซัพพอร์ตเพื่อให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้ลูกเองก็จำเป็นจะต้องมีคุณพ่อคุณแม่หรือใครใกล้ชิดนะคะมาซัพพอร์ตเพื่อที่จะได้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้แล้วว่าตรงนี้ดีเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดแพนเดมิกอะไรอีกซึ่งมันมีอีกแน่นอนเนาะอีก 10-20 ปีแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราผ่านพ้นช่วงวิกฤตแบบนี้ไปได้ด้วยดีคุณหมอบอกคีย์เวิร์ดว่าความเครียดประเภทที่ทนได้อ่ะถึงแม้มันจะเกิดขึ้นยังไงแต่มันมีคนซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างหรือว่าจะเป็นผู้เลี้ยงดูหรือพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าซัพพอร์ตให้มันผ่านไปได้มันก็จะไม่ทิ้งร่องรอยเช่นกันไม่ทิ้งร่องรอยใช่ค่ะแต่ทิ้งประสบการณ์เดิมที่มีคุณภาพนี่เป็นร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้เขาใช้ในอนาคตแล้วก็ทนได้ toxic stress นะคะก็คือการตอบสนองความเครียดแบบเป็นพิษแบบเป็นพิษเนี่ยเราดูค่ะ3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือว่าเด็กๆของเราหรือตัวเราเองเนี่ยอยู่ในความเครียดนั้นเนี่ยแบบเขาเรียกว่าแบบรุนแรงเป็นความเครียดแบบรุนแรงสถานการณ์มันทำให้ฉันแบบเครียดมากนะคะ1ความเข้มข้นของความเครียดค่ะก็คือเครียดมาก2ความถี่ค่ะก็คือเจอบ่อยๆมันไม่หมดไปสักทีเดี๋ยวก็มาให้เครียดเดี๋ยวก็มาให้เครียดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะหรือเรื่องเดิมๆซ้ำๆความบ่อยอันที่3ก็คือระยะเวลายาวนานอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นเครียดอยู่อย่างนั้นประเด็นก็คือจำที่ครูหม่อมเล่าได้ไหมคะว่าทุกครั้งที่เราเครียดร่างกายของเราจะตอบสนองโดยประสาทอัตโนมัติหลั่งสารเครียดออกมาเพื่อให้เราตื่นตัวหากว่าเราเครียดแบบนั้นนานๆมันก็อยู่แบบนั้นนานๆนะคะนี่แหละค่ะที่มันเป็นพิษที่ครูหมอบอกว่าอะดรีนาลีนหรือคอร์ติซอลมันหลังมันก็อยู่อย่างนั้นมันก็ออกมาอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆพอมันอยู่อย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นม่านตาขยายเนี่ยนอนเห็นไหมทำไมเรานอนไม่หลับทำไมเราตื่นตัวหัวใจเราเต้นแรงทำไมความดันเราสูงขึ้นระดับน้ำตาลสูงขึ้นเห็นไหมคะเพื่อเราก็คือตัวเราเนี่ยเกิดการระวังระแวงคิดมากนะคะตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ได้เข้าสู่โหมดของการผ่อนคลายเลยนะคะเครียดนานจนเป็นนิสัยไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นพิษนะคะเพราะว่าลองคิดดูว่าหากร่างกายของเราตื่นตัวตลอดเวลาเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนั่นทางสรีระถูกไหมคะแล้วจิตใจมันว้าวุ่นขนาดไหนนะคะถ้าต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่เราเครียดนานๆเนี่ยจนเป็นพิษได้เพราะนั้นเนี่ยการตอบสนองความเครียดแบบเป็นพิษนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อเราเกิดเหตุการณ์วิกฤตในชีวิตของเราและไม่มีใครสักคนคอยช่วยซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์หรือว่าทางด้านจิตใจคอยช่วยผ่อนคลายลองดูค่ะว่ามีเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ที่บ้านหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้ซัพพอร์ตลูกทางด้านอารมณ์นะคะก็จะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยปละละเลยปล่อยปละละเลยทางด้านร่างกายและยังมีปล่อยปละละเลยทางด้านอารมณ์ด้วยทางด้านร่างกายเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยห่วงเพราะว่าอาบน้ำกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลแต่ในช่วงโควิดนะคะสิ่งที่ครูหม่อมห่วงมากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของการปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยอารมณ์ของลูกช่วงนี้จะมีครูหม่อมจะมีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาปรึกษาเรื่องลูกเยอะมากและสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครูหม่อมจะถามเลยว่าเคยไหม work from home อยู่กับลูกนะคะลูกก็เรียนอยู่ที่บ้านเคยไหมที่ลูกวิ่งมาหาแล้วเราเบรกลูกเคยไหมเดี๋ยวก่อนเรียนอย่าเพิ่งเข้ามาแม่ประชุมอยู่ห้ามเข้าห้องห้ามเคาะประตูพอลูกในระหว่างวันทั้งวันนะคะลูกเล็กๆเนี่ยบางทีคิดถึงอ่ะคืออยู่ด้วยกันแต่ว่าคือรู้ว่าอยู่แต่มันคิดถึงอ่ะวิ่งเข้าไปหาพอวิ่งเข้าไปยังไม่ทันจะพูดอะไรเลยแบบเดี๋ยวก่อนหากว่าเคยค่ะบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยหากว่าเคยแต่ไม่บ่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบนั้นนานๆความถี่เกิดขึ้นบ่อยและสะสมเป็นระยะเวลานานอันเนี้ยท็อกซิกสตรีสเกิดขึ้นได้นะคะเพราะในใจของเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบทำไมหนูหาพ่อแม่ไม่ได้ล่ะทำไมพ่อแม่ปฏิเสธหนูเห็นไหมคะอย่างที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของabuse ค่ะabuse ก็จะมีทั้งความรุนแรงทั้งร่างกายจิตใจทางเพศนะคะถ้าเกิดว่าลูกของเราไปประสบสถานการณ์แบบนี้มาแต่ถ้าเราไม่รู้และไม่มีใครซัพพอร์ตเนี่ยเกิดท็อกซิกสตรีสได้แต่ถ้าเกิดมีใครมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยก็จะช่วยคลี่คลายไปเป็นแบบทนได้ไปเป็นแบบความเครียดแบบทนได้นะคะแล้วก็ดูในครอบครัวของเรานะคะว่ามีใครมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหรือเปล่า มีสารเสพติดหรือเปล่าค่ะนะคะแบบนี้หรือว่ามีการแยกจากกันแบบกระทันหันอย่าร้างนะคะหากไม่มีใครสักคนไปซัพพอร์ตทางด้านอารมณ์ของลูกเราท็อกซิกสตรีสก็เกิดขึ้นได้ค่ะคุณหมออธิบายครบถ้วนเรารู้จักกันแล้วว่ามี3ประเภทคือความเครียดแบบเป็นบวกประเภทที่2คือความเครียดแบบทนได้และความเครียดที่ท็อกซิกสตรีสซึ่งเป็นผลกระทบแน่นอนใน EP ถัดไปค่ะเราจะพูดกันว่าเอ้ยท็อกซิกสตรีสที่บอกเนี่ยเราจะมาขยี้กันตรงท็อกซิกสตรีสแล้วค่ะคุณหมอเพราะว่าอย่างที่บอกว่า2อันประเภททั้งบนน่ะมันเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันพ่อแม่คอยซัพพอร์ตให้มันผ่านไปได้ EP ถัดไปเราจะคุยกันว่าท็อกซิกสตรีสมันกระทบอะไรกับพัฒนาการของลูกทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะ EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณครูหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ Apple Podcast Spotify และ YouTube Channel รักลูกค่ะอย่าลืมกด Subscribe กระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราแล้วพบกันนะคะ